ไม่พูดไม่พูดจังหวะประมาณนี้ไม่เขาว่าเก่านิดนึงต้องเราต้องนำเสนอเตาเผารุ่นประหยัดนะวันนี้เราก็มาส่งมอบงานที่ศรีสะเกษนะครับแล้วก็เราจะมีการทดสอบเผานะครับเป็นแบบไร้มลพิษเต็มรูปแบบแต่ว่าราคาเบามากครับสุดๆอันนี้ดีไซน์เพราะว่าทางนี้เขาต้องการที่โรงมันสูงแล้วก็ดีไซน์เมจิพังสามารถใส่ลงสูงได้โอ้ใช้โฟมนะครับเดี๋ยวลงลงที่นี่ก็จะพื้นโฟมพื้นโฟมนะอันนี้มันอัดเองอัดโฟมแน่นเลยควันไหมลงตามไม่เคยที่เราเผาหลอกข้าวหลอกอะไรควันเยอะมันเยอะเลยไปรอรถอันนี้ก็ใกล้ๆด้วยนะนี่ออกเร็วจัดทำช็อตเดี๋ยวผมจะทดสอบไฟให้ดูให้มันเลยช่องก่อนแต่ตรงกลางช่องตรงไอ้ที่มันเขาตรงกลางนะตรงกลางเหรอไปที่ชอบเลยว่ะไปที่ชอบเลยเอาช่างเข้าไปช่างเข้าไปเลยปิดก่อนครับมันอันนี้ยังไม่เปิดเผาควันนะคนแรกนะเปิดเผาควันลองมีควันแล้วค่อยๆครับปล่อยเบาๆช้าๆนะครับโอเคมาดูเลยครับมันไหม้ถึงไหนแล้วฮะโอ้ถ่ายอะไรแบบนี้อย่าขอไม้นะครับขอไม้นะระบบเราใช้เผาศพตัวเดียวนะตัวอื่นปิดหมดเผาศพมาช่วยอากาศ2ตัวเองเผาศพมาช่วยอากาศ2ตัวทุกอย่างปิดอันนี้ปิดหมดใช้แค่เผาศพช่วยอากาศวีซีมีพันธุ์ท่อนใหม่อันนี้นะครับเช็คดีเผาศพอยู่อุณหภูมิเช็คอีกรอบหนึ่ง616ไฟ220เปิดพัดลมช่วยอากาศตัวเดียวแล้วก็เผาศพตัวเดียวเผาควันไม่ได้ใช้เผาควันปิดสองตัวนี้ปิดไม่ได้ใช้แต่เผาศพกับช่วยอากาศนะครับแค่นี้พอนะไหนดูเรื่องนี้ดูเรื่องนี้นะเดี๋ยวรอตอนนี้อุณหภูมิลงนะเดี๋ยวลองเปิดประตูใหญ่เลยเ
ประตูใหญ่ๆเลยครับแล้วลองไม้เดี๋ยวไม้ดัน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 ลองดูนะลองดูจะให้เห็นไฟนะจะให้เห็นดูไฟครับอย่าให้ดูไฟแล้วเปิดช้าๆนะครับอุณหภูมิลงแล้วอาจจะมีควันขึ้นเยอะสาดได้ค่อยเปิดช้านะครับเบาๆแตกเลยลูกกระเรียนเบาๆเปิดเลยครับค่อยออกเดี๋ยวไปแย่เข้าไปไหมเนี่ยครับเห็นไหมดันตกใกล้ไฟครับดันเข้าไปดันใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่ขอดูก่อนครับขอดูหน่อยก่อนว้าร้อนอ่ะโอเคปิดเลยครับปิดเลยโอ้โหเนี่ยควันดำเลยมะควันดำเพราะว่ามันมีโฟมมาเราเปิดอากาศด้วยไงเราเปิดประตูปกติเราห้ามเปิดประตูไงใช่เปิดแต่ตัวเล็กได้แต่ตัวใหญ่เปิดเพราะเปิดแล้วปุ๊บควันเยอะแต่มันน้อยครับแต่ป่องก็ไม่มีควันนะเนี่ยผมไม่มีควันเลยนะนี่กำลังมีโฟมนะก็คือเขาเผาตัวยายกล้วยกันเลยเผาศพเลยเผาตัวครับใช่ไม่ได้เผาลงมันยังไม่ไหม้ใช่ใช่เนี่ยแนวอุณหภูมิมาแล้วแต่เราไม่ได้เปิดนี่ไงไม่ได้เปิดแค่พัดลมกับเผาศพไม่ได้เปิดเผาควันสองตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ปิดโอเคโอ้แค่นี้ก็ดีแล้วสุดยอดแล้วดีนะครับสุดยอดแล้วต้องไขแน่นนะเดี๋ยวพอพี่ถอดดูแล้วต้องขังอันให้แน่นเดี๋ยวได้จะลองเปิดให้ดูลองเปิดเลยครับคือว่ารูปนี้มันต่างกันพอดีต้องไปแบ็กกลับเราดูได้สบายเลยจะดูยังกล้วยจะดูเดี๋ยวยังกล้วยไปจะไปแบบเต็มๆได้ครับแต่ต้องปิดแน่นนิดนึงครับปิดให้แน่นนะครับใช่แล้วของคนที่เราดูแรงนะเนี่ยไม่ค่อยจะแรงครับปิดเลยครับปิดแน่นเลยครับไฟทางข้างหน้าไฟอะไรก็รู้ได้ทะลุหน้าเขาปิดแน่นสนิทเลยครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดไฟนะติดตัวเองอยู่เพราะว่าไฟมันตกมันเลยไม่เร่งเลยนี่เผาตัวมันเองเปิดแต่พัดลมอย่างเดียวน้ำมันก็ไม่ได้ใช้เราจะเซฟน้ำมันแล้วก็ทำแบบนี้แต่ถ้าเปิดควันก็ไม่มีเนาะอากาศเยอะไม่จบแล้วแต่ว่าลมมันไม่ไหม้ลมมันกินไปเรื่อยๆไงกินไปเรื่อยแต่ศพมันไหม้มาแล้วขอไหมปิดเขาจะเปิดได้ก็คือหนังเข้าไม่ไหวโอ้เปิดอย่างเงี้ยอากาศเข้าดีเฮ้ยไปเร็วๆเลยเอามุนมอยเร็วเปิดแต่ตัวนี้ตัวเดียวตอนนี้ไม่ได้เปิดปิดหมดเลยเปิดแต่พัดลมช่วยอย่างเดียวปิดหมดเลยนะ
ันก็ไม่ดีอุณหภูมิอยู่ที่ตำลายจะมองเห็นแล้วคิดว่าคนไหนจะให้ผมมองได้ผมหมดแล้วเพราะมันตันมาข้างหน้าอย่างเดียวใช่เราดันลงตรงไปเลยจะมันติดต่อมองไม่เห็นหัวดันหัวคนเป็นคนเตาเผาอ๋อคือว่าเราดันมองไม่เห็นนะตอนนี้ต้นกล้วยเป็นไงไม่มีละแทบจะไม่เหลือเลยคือว่าเราดันอย่างเดียวหัวคนดันเตาเผาเลยได้ครับก็จะหมดแล้วดิที่มันหมดแล้วนะมองได้ไม่เห็นเลยอ่ะเปิดข้างหลังเปิดข้างหน้าได้เอาข้างหน้านี่ก็ได้เอาข้างบนเอาข้างบนพอการทิ้งไว้แล้วนะปิดเร็วแกเขาใหม่ตัวเองก็เชื้อเพลิงไม่ได้ใช้แล้วควันก็ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมควันแทบไม่ค่อยมีอยู่แล้วคนไม่หมดแล้วโอเคมันจริงๆอาจารย์เข้าได้อีกนะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟไงได้อาจารย์ดันอีกครับดันให้สุดเลยครับทำอีกครับทุบแตกเลยมันไม่มีเป็นตัวแล้วแหละใช้ง่ายเอาท่านดีเนาะใช้ง่ายเลยเยอะแล้วเดี๋ยวรู้ตัวร้ายเดี๋ยวจะอยู่กับการหน่อยหน่อยเป็นตัวร้ายกันนะวะต้นกล้วยไม่ได้วะไม่เหลือแล้วต้นกล้วยไม่ต้นกล้วยเขาไม่กันดูแล้วว่าผมเล่นสามารถเชื่อแทงมันก็ไปขอทะลุทางนั้นทะลุนะไปกับทางเลยผมว่าเลยปิดเลยครับปิดเลยปิดตัวเลยครับต้องปิดให้แน่นอีกนิดนึงประตูยังไม่แน่นเลยว้าโอเคมันคือระบายมือสั้นยังหนาอีกตัวละโอ้ยเราดับกันกูว่าเนี่ยมือไปไหนมันตั้งจออะไรโอเคผมเป็นของแก้วน่าจะรอดผมตกผมจะตกพลาดจะร้องเอาถ่ายลูกเป็นพิธีหน่อยค่ะมันเนี่ยมันเหลือแต่ขี้เถ้าร้อนมากเลยนะโอ้โหเราปุ๊บโอเคปิดเลยครับปิดตัวอย่างเลยก็ถ้าเผาแบบนี้ผมว่าเพราะมันอยู่ประมาณนี้น่าอยู่ปกติเขาขอ